วัสดีครับผมประกิตศรีวัฒนเกตนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดสำหรับหลักสูตรนะครับคอร์สตัวเริ่มต้นทางเทคนิคเนี่ยผมจะสอนอะไรบ้างนะครับเราต้องมองในภาพของกลยุทธ์ก่อนนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมไหนเหมาะกับการลงทุนบ้างแล้วเราก็ค่อยเข้ามาสู่ว่าในเชิงพื้นฐานนะครับบริษัทไหนที่จะมีสตอรี่แข็งแกร่งพื้นฐานแข็งแกร่งแต่คำถามก็คือพอเราได้รายชื่อบริษัทมาแล้วเราจะซื้อได้หรือยังเนี่ยเราก็คงต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะครับซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์สที่มุ่งเจาะเน้นไปที่เรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยเฉพาะเป้าหมายหลักเป้าหมายสุดๆเลยก็คือว่า1มองให้ออกว่าหุ้นที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นขาอะไรนะครับมันเป็นขาขึ้นหรือมันเป็นขาลงแล้วมันซื้อได้หรือยังนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีผ่านเนื้อหาในหลักสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้นปรัชญาการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเรื่องของTheory Dow Theory นะครับ Price Pattern นะครับ Candlestick นะครับแล้วก็อื่นๆที่จะเป็นองค์ประกอบมาเนี่ยเพื่อทำให้นักลงทุนทุกคนเนี่ยที่ได้มาเรียนในคอร์สนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้จริงๆสำหรับหลักสูตรนี้ผมว่าผมเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพื้นฐานที่แน่นนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถที่จะเรียนกับผมได้ทาง eFin School นะครับโดยเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ใน www นะครับ efinancethai.com นะครับโดยหลักสูตรของการเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับโดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะสามารถมาเรียนกันได้นะครับในวันที่27มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. นะครับเรียนกันเต็มแน่นทั้งวันเลยนะครับ